ต่อนะคะกับหมีแขรัศมีแขคนนี้เขาก็เป็นชาวสีม่วงเนาะก็มีแฟนเป็นฝอค่ะเขามั่นหมายกันเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วเขาก็มีแพลนว่าเขาอ่ะจะไปจดทะเบียนสมรสกันที่สวีเดนแล้วก็จะบินไปเดือนกันยายนนี้แหละแต่แว่วมานะว่ามีเหตุให้ต้องเลื่อนแหละถึงจะมั่นหมายกับแฟนหนุ่มตาน้ำข้าวชาวสวีเดนไปแล้วนะคะแต่นักแสดงอารมณ์ดีๆรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นก็ยังลุยงานแบบ7วันรวดทำให้แผนที่จะบินไปจดทะเบียนสมรสที่สวีเดนในช่วงเดือนกันยายนนี้ต้องถูกเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะงานนี้เล่นเอาแฟนหนุ่มถึงขั้นออกปากอยากให้ลดงานลงบ้างพอดีวันเกิดแม่สามีครบ65ปีจะฉลองโดยที่ญาติสามีขึ้นมาที่สต็อกโฮล์มหมดเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องงามอันยามดีที่เราจะได้บินไปสต็อกโฮล์มแล้วก็เจอทุกคนในเวลาเดียวกันก็บินไปกรกฎาคมนี้ทะเบียนก็ไม่ได้จดแล้วค่ะเพราะว่าไม่ทันแล้วเนื้อไม่ทันเพราะว่าทุกอย่างมันกระทันหันกรกฎาคมบวกกับต้องไปเคลียร์เรื่องพาสปอร์ตเคลียร์เรื่องคอนโดที่นู่นเคลียร์เรื่องบัตรประชาชนที่นู่นไม่ทันเลยถ้ารักกันอยู่ทุกวันนี้ก็ดีแล้วคิดแค่นี้นะจดทะเบียนเราก็ก็ได้ยังเขาอยากก็จดก็จดอะไรอย่างเงี้ยแต่รอเวลาแล้วงั้นและที่เห็นว่าตอนนี้ขยันเล่นฟิตเนสโชว์หุ่นล่ำให้เห็นใน Instagram อยู่ที่ยิปก็เพราะกำลังจะมีข่าวดีเตรียมเป็นคุณครูสอนการออกกำลังกายประเภทแข่งคูแดนซ์ที่เจ้าตัวบอกว่าภูมิใจสุดๆเพราะมีแค่5คนในเอเชียเท่านั้นที่สอบผ่านและได้ใบรับรองการสอนค่ะ5คนแรกในเอเชียที่ได้ใบเป็นผู้ฝึกสอนอีแคนกูแดนซ์นี้แต่ว่าช่วงนี้ทำงานด้วยมันเลยไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเปิดคลาสสอนเต้นเอาจริงๆก็อับอายมากเพราะว่าตั้งแต่แบบเดี๋ยวรอใบมาเนี่ยก็คือยังไม่ได้เข้าไปทำหรือว่ายังไม่ได้เริ่มคลาสไม่ได้รวมคนเพราะเราก็ต้องทำงานมันไม่มีเวลาอย่างเงี้ยแต่ก็ตั้งใจไว้แล้วยังไงก็ต้องทำให้ได้อย่างน้อยเริ่มต้นเดือนละ1ครั้งก็ยังดีอย่างเงี้ยถึงงานจะแน่นแค่ไหนแต่ในเดือนตุลาคมนี้รัศมีแขก็เตรียมเคลียร์คิวบวชเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9และถือโอกาสทดแทนคุณพ่อแม่ด้วยค่ะมาตอน